เอาละสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับพบกับผมแม็กนะครับวันนี้เราอยู่กันในงานเปิดตัว Samsung Galaxy A71 และ Samsung Galaxy A51 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการต้องบอกเลยนะครับว่าณตอนนี้นะครับผมเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคนที่ชอบกล้องหรือว่าคนที่ชอบเล่นเกมรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Samsung Galaxy A51 และ Samsung Galaxy A71 มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยฮะตอนนี้ก็อยู่กับ Samsung Galaxy A51 แล้วก็ Samsung Galaxy A71 ต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องจริงสวยงามมากๆทั้ง2รุ่นนี้นะฮะสเปคก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มครับในรุ่น Samsung Galaxy A5 จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วหน้าจอเป็น AMOLED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดที่ Full HD+ ส่วน Samsung Galaxy A71 เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วนะครับความละเอียดที่ Full HD+ เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นจอ AMOLED+ Samsung Galaxy A71 เนี่ยสีจอจะทำออกมาได้ดีกว่าแล้วก็หน้าจอความละเอียดจะดูดีกว่าส่วนสเปค2รุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กันครับในรุ่น Samsung Galaxy A51 จะมาพร้อมกับ CPU Exynos 9611ส่วน Samsung Galaxy A71 เนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 730ใครที่ชอบเล่นเกมหรือว่าใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงสเปคขนาดนี้เหลือๆแน่นอนนะครับนอกจากนั้นครับในเรื่องของแบตเตอรี่ A51 เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 4,000 มิลลิแอมป์ส่วน A71 จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 4,500 มิลลิแอมป์แล้วก็ทั้ง2รุ่นก็รองรับระบบชาร์จไว A51 จะมาพร้อมกับชาร์จไว 15 วัตต์ A71 จะมาพร้อมกับชาร์จไว 25 วัตต์ส่วนเรื่องกล้องครับผมทั้ง2รุ่นนะฮะถ้าเราพูดถึงกล้องหน้าก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดเท่ากันก็คือ32ล้านกล้องหลังก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4เลนเหมือนกันแต่ว่าในรุ่น A51 กล้องหลังความละเอียดจะต่ำกว่านะฮะหรือว่าน้อยกว่า A51 มาพร้อมกล้องหลังความละเอียด48ล้าน A71 จะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด64ล้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลนเทเลโฟโต้นะครับมีเลนมาโครแล้วก็เลนมุมกว้างเหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่าทั้ง2รุ่นนี้เป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะที่สนใจเจ้ามือถือทั้ง2รุ่นนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับสามารถไปซื้อกันได้เลยครับ A51 รุ่นนี้เนี่ยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,490 บาทส่วน A71 นะฮะจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 13,990 บาทโดยรวมก็ถือว่าเป็นมือถืออีก1รุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครที่เน้นกล้องนะฮะยังไงผมก็เชียร์ไป A51 สำหรับใครที่เน้นเกมยังไงผมก็เชียร์ไป A71 ก็ลองไปหาเล่นกันนะครับตามแบรนด์ช็อปของ Samsung ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับยังไงฝากด้วยละกันครับสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Tech Hangout ก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ